ฉันว่าแล้วไม่ล่ะเรื่องแบบนี้มันต้องหนึ่งช้อยคนเดียวเท่านั้นถึงจะทำได้ทีเนี้ยเราก็มีรถถีบกันถึง2คนจะถีบให้เปรมฟรีไปเลยทีเดียวนี่ฉันนะยังไม่รู้จะขอบใจช้อยยังไงถูกแต่ทีแรกฉันตกใจไม่รู้ช้อยเอาอะไรมาพูดนึกว่าเสด็จท่านจะทรงกริ้วตายไปซะแล้วก็นั่นน่ะสิฉันเองก็ใจคอไม่ค่อยดีเหมือนกันจู่ๆก็ไปขอให้ท่านประธานรถถีบให้แม่พลอยฉันก็นึกว่าท่านจะส่งพระถีบฉันตกตำหนักตายซะแล้วนี่แล้วเรื่องนี้แม่พลอยอย่าเอาไปบอกคุณอาสายนะถ้ารู้เข้าแล้วก็ฉันโดนดุตายซะเดียวตายตายคุณอาขาคุณอาไปเอาของพวกนี้มาจากไหนกันคะหรือว่ามีใครเอาเข้ามาถวายเสด็จคะอู้ตายนี่ไม่ใช่ของถวายเสด็จนะเจ้าแม่คุณแต่เนี่ยเป็นของกำนันจากพ่อเปรมพ่อขุนพ่อทุนหัวส่งมาถึงฉันโดยตรงเลยนะนี่ดูสิของจากเมืองนอกก็มีจากเมืองจีนก็มีนะนี่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 ผ้าสก๊อตเป็นผ้าห่มจากยุโรปแล้วก็นี่ส้มจีนอู้ดูสิลูกมันเริ่มเทิมลูกพลับหัวขั้วยังเขียวอยู่เลยดูสินี่แล้วก็นี่นี่นี่ลิ้นจี่ดองลูกใหญ่ๆทั้งนั้นนี่นี่เคยเห็นไหมล่ะดอกจุ้ยเซียนเนี่ยนะดอกไม้อะไรก็ไม่รู้นี่ขนาดตัดออกมาจากต้นเป็นเดือนแล้วนะดูสิยังสวยอยู่เลยโอ้เห็นไหมพ่อเปรมพ่อขุนพ่อตุนหัวน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆยังมีแก่ใจนึกถึงคนเฒ่าคนแก่อย่างฉันเอ้ยจะไปกินเส้นชื่นใจฉันขวางคุณอาจะตายอยู่แล้วตื่นของกำนันแต่ก่อนก็ไม่เคยเห็นเขามาเอาใจใส่เพิ่งจะมาเอาใจใส่ก็เดี๋ยวนี้เองตื่นของกำนันหยุดไดในใจของพลอยนั้นคุณเปรมดูจะเพิ่มความสำคัญสำหรับตนขึ้นมาทุกวันถึงแม้จะไม่เคยรู้จักพูดจากันเลยพลอยก็มีความรู้สึกด้วยสัญชาตญาณของผู้หญิงว่าคุณเปรมนั้นอยู่ใกล้ตนจนน่ากลัวอันตรายและด้วยสัญชาตญาณอันเดียวกันพลอยก็พยายามที่จะผลักคุณเปรมออกไปให้ห่างไม่ยอมให้เข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นคุณพ่อคงอยู่ที่เจริญหลังตึกเชิญคุณเปรมกับลิฟทางนี้เลยนะครับเชิญครับเตรียมตรงนี้นะครับพ่อเพิ่มพาใครมากันล่ะนี่เพื่อนสนิทกับผมเองขอรับเจ้าคุณพ่อนี่คุณเปรมเป็นบุตรพญาจันยามากับนิดเป็นบุตรหลวงเกษตรคุณเปรมมีความประสงค์ที่จะมากราบเท้าเจ้าคุณพ่อขอรับอ
กราบเท้าท่านเจ้าคุณครับลูกเจ้าคุณจันยาถ้าเช่นนั้นก็ต้องเป็นหลานปู่ท่านเจ้าคุณโชดึกใช่ครับฉันเองน่ะสนิทชิดชอบกับท่านเจ้าคุณกับคุณหญิงมาตั้งแต่หนุ่มๆทั้งแม่นุ้ยแม่เนียนอาของพ่อเปรมก็รู้จักกันดีฉันว่าเคยเห็นพ่อเปรมมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะไม่คิดเลยว่าโตขึ้นเป็นหนุ่มหน้าตาจะคมคายอย่างนี้พูดไปแล้วก็อดนึกถึงท่านเจ้าคุณกับคุณหญิงไม่ได้ที่ต้องมาด่วนสิ้นบุญไปก่อนเวลาอันควรไหนๆก็รู้จักกันแล้วนี่นะเชิญไปคุยกันที่ห้องรับแขกดีกว่าให้สมฐานะหลานปู่ท่านเจ้าคุณโชดึกนะไม่เป็นไรไม่ได้ครับกระผมเกรงว่าจะเป็นการรบกวนท่านเจ้าคุณไปเปล่าๆรบกวนอะไรกันฉันน่ะนานๆคนจะมาเยี่ยมกันสักทีนึงมันก็เหงาอยู่นะมาเชิญพ่อเปรมพ่อนิดแม่หวานไปที่เรือนครัวไปบอกแม่เชยนะให้จัดน้ำจัดท่าเตรียมขนมนมเนยมารับแขกที่ห้องรับแขกด้วยเจ้าค่ะเจ้าคุณพ่อไปเชิญพ่อเปรมพ่อนิดเชิญอีแววเอ็งลองไปสืบดูซิว่าใครมาหาเจ้าคุณพ่อเจ้าค่ะคุณใหญ่ไม่นึกว่าพ่อเพิ่มจะมีเพื่อนดีๆอย่างพ่อเปรมกินแต่เหล้าเมากลับบ้านทุกวันบางวันก็ป่วยจนไปทำงานไม่ได้เสียงานเสียการเขาหมดเจ้านายท่านมาฟ้องฉันผมต้องกราบขอประทานโทษแทนพ่อเพิ่มด้วยนะครับเพราะทุกครั้งที่พ่อเพิ่มดื่มสุราพ่อเพิ่มดื่มอยู่ที่บ้านกับผมเองครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่เป็นไรแต่อย่างไรก็ขอฝากพ่อเปรมคอยดูแลห้ามปรามก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ท้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับพ่อเปรมพ่อนิดรับราชการอยู่กระทรวงไหนล่ะกระผมกับนิดเป็นมหาดเล็กรับใช้เบื้องทุกคนบาทครับก็เหมือนกับฉันเมื่อตอนหนุ่มๆถ้าฉะนั้นพ่อเปรมพ่อนิดคงต้องตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปมานะสิใช่ครับฉันเองเมื่อตอนหนุ่มๆ นะก็ตามเสด็จประพาสเมืองสิงคโปร์เมืองพม่าเมืองอินเดียเมืองยุโรปเป็นอย่างไรบ้างถ้าจะก้าวหน้ามากสินะเจริญก้าวหน้ามากครับพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรเห็นความเจริญก้าวหน้าในหลายๆอย่างที่จะทรงนำมาปรับปรุงแก้ไขให้บ้านเมืองของเราเจริญก้าวหน้าทัดเทียมบ้านเมืองเขาครับดีจังเลยได้คนหนุ่มอย่างพ่อเปรมพ่อนิดได้ไปดูความเจริญรุ่งเรืองของเมืองยุโรปเขาจะได้มาเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้ประเทศสยามของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นน่าปลื้มใจจริงๆมาเชยรู้จักพ่อเปรมลูกท่านเจ้าคุณจันยาและพ่อนิดลูกหลวงเกษตรสิแม่เชยเป็นลูกสาวคนรองเกิดจากคุณหญิงเอื้อมเมียคนแรกของฉันส่วนพ่อเพิ่มกับแม่พลอยนั้นเป็นลูกของแม่แชมเมียเอกคนที่สองของฉันพูดถึงแม่พลอยพ่อเปรมคงไม่เคยเห็นแม่พลอยเพราะก็ถวายตัวเป็นข้าหลวงในเสด็จพระองค์หญิงตั้งแต่เล็กดิฉันคิดว่าดิฉันได้พบคุณเปรมและคุณนิดเมื่อครั้งที่ไปงานแฟนซีที่สวนศิวาลัยครั้งฉลองเสด็จกลับพระนครฉันคิดว่าฉันเคยพบคุณเชยเช่นเดียวกันแสดงว่าผู้หญิงที่ยืนข้างคุณเชยในคืนนั้นก็คงจะเป็นแม่พลอยผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างดิฉันมีอยู่สองคนด้วยกันคนหนึ่งคือแม่พลอยน้องสาวฉันอีกคนหนึ่งคือแม่ช้อยเพื่อนของแม่พลอย